ค่ะภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนัดแรกเสร็จสิ้นนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ระบุนะคะว่าไม่ชัดที่จะมีการปฏิวัติอีกโดยยืนยันว่าขณะนี้ประเทศชาติมีความสงบสุขดีและไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดเหตุจลาจลค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินผู้บัญชาการทหารอากาศพลเรือเอกฤชัยรุติดผู้บัญชาการทหารเรือและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งในปี2562ว่าในส่วนจุดยืนของกองทัพสำหรับภารกิจเตรียมการการเลือกตั้งคือการให้ความรู้ความเข้าใจทำให้บรรยากาศในทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่ให้ข้อมูลที่นำไปสู่ความเข้าใจคาดเคลื่อนพร้อมให้กำลังพลยึดมั่นในกรอบหน้าที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเกิดความสงบสุขเรียบร้อยส่วนความเป็นห่วงสถานการณ์ต่างๆในบ้านเมืองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าตลอด4ปีที่ผ่านมามองว่าประเทศชาติยังอยู่ในความสงบไม่มีการเดินขบวนประท้วงคนไทยทุกคนอยู่อย่างมีความสุขการค้าและเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดีจึงไม่มีอะไรต้องกังวลและจุดยืนของทหารและตำรวจคืออะไรก็ได้ที่ทำให้ประชาชนและประเทศชาติมีความสุขขณะที่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีการทำรัฐประหารหรือไม่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่า4ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาที่ดีและถ้าเราทุกคนร่วมมือกันตัดสินใจอย่างถูกต้องและเคารพกฎหมายทหารก็คงไม่ต้องทำอะไรส่วนการวางแผนเผชิญเหตุที่ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารอากาศเคยระบุไม่ยืนยันเรื่องการทำรัฐประหารมองว่าเป็นการพูดด้วยประสบการณ์แต่ตราบใดที่ยังเคารพกฎหมายก็ไม่มีอะไรต้องกังวลซึ่งการที่พูดเรื่องนี้ที่ไม่เกิดขึ้นก็จะทำให้สังคมเกิดความกังวลใจส่วนจุดยืนว่าจะไม่มีการปฏิวัติหรือไม่ขอย้ำว่าจุดยืนคือทำให้ประเทศและประชาชนมีความสงบค่ะสำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้ได้เน้นย้ำพิทักษ์เทิดทูนสถาบันมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริทำความดีด้วยหัวใจเน้นปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบปกป้องอธิปไตยส่วนการฝึกจะมีทั้งนานาชาติและเหล่าทัพเน้นความเชื่อมโยงเทคโนโลยีส่วนการรักษาความมั่นคงของรัฐสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลขณะที่ความร่วมมือระหว่างประเทศเสริมสร้างความมั่นคงในระดับนานาชาติรวมถึงการช่วยเหลือภัยพิบัติและสิ่งสำคัญที่สุดคือเน้นย้ำวินัยทหารตำรวจอาชีพปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้ค่ะทัศพลทิศเสถียรถ่ายภาพนำอ้อยขอเขียนกลางทีมข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ